วิวกุลวุฒิไล่หวดมอริเชียสไม่ยากเก็บชัยนัดแรกแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมวันที่27กรกฎาคม2567 17:05 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมประเดิมด้วยประเภทคู่ผสมกลุ่มมีบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลกลงพบกับโรบินทาเบลลิงกับเซเรนาเพียกคู่มืออันดับ19ของโลกจากเนเธอร์แลนด์แมตช์นี้บาสและปอป้อช่วยกันเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเกมแรกเอาชนะไปก่อน 21-14 ต่อด้วยเกม2แม้ช่วงแรกจะสูสีเล็กน้อยแต่เมื่อเข้าสู่กลางเกมบาสปอป้อช่วยโกยคะแนนจนไปขึ้นแท่นแมตช์พอย 20 แต้มจากนั้นแม้คู่เนเธอร์แลนด์จะเร่งเครื่องตามมาได้หลายแต้มแต่ก็ไม่ทันทำให้จบเกมบาสกับปอป้อเอาชนะคู่จากเนเธอร์แลนด์ 2-0 เกม 21-14 และ 21-16 คว้าชัยชนะนัดแรกอย่างสวยงามหลังการแข่งขันบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยกล่าวร่วมกันว่าเกมที่เอาชนะคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ได้ถือเป็นการเปิดหัวที่ดีในศึกโอลิมปิกเกม2024วันนี้เราทั้งสองคนเล่นได้ดีได้เล่นเกมบุกเยอะอย่างไรก็ตามยังมีช่วงที่ตีหลุดไปพอสมควรเหมือนกันจุดนี้ก็เป็นการบ้านต้องกลับไปแก้ไขบาสปอป้อเผยอีกว่าเกมต่อไปที่จะเจอกับคู่นักกีฬาจากแอลจีเรียต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของสายก่อนนัดสุดท้ายต้องเจอกับคู่แชมป์โลกปีล่าสุดจากเกาหลีใต้ก็อยากฝากขอให้คนไทยช่วยเชียร์ทั้งเราทั้งคู่นักแบดมินตันไทยคนอื่นและนักกีฬาไทยอื่นๆในศึกโอลิมปิกเกมรอบนี้ด้วยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปบาสปอป้อจะลงสนามนัดที่2กลุ่ม B พบโคเซล่าแมมเมรี่กับทานิน่าวิโอเลตแมมเมรี่คู่มืออันดับ48ของโลกจากแอลจีเรียเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาประเทศไทยต่อที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C วิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ8ของโลกลงสนามแมตช์แรกพบกับจอร์เจียสจูเลียนพรมืออันดับ109ของโลกจากมอริเชียสโดยเกมแรกวิวมีเกมรุกที่ดุดันหวดทำแต้มชนะขาดลอย 21-9 จากนั้นเกม2ขนไก่มอริเชียสกลับลงมาเค้นฟอร์มเล่นได้สูสีขึ้นแต่วิวยังอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะไปไม่ยาก 21-12 จบเกมกุลวุฒิเอาชนะจอร์เจียสจูเลียนพอ 2-0 เกม 21-9 21-12 โดยโปรแกรมนัดต่อไปวิวกุลวุฒิจะพบกับคันเลโคโยเนนมือ61ของโลกจากฟินแลนด์ตำรวจจัดกำลัง 3,000 นายดูแลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ข่าวด่วนวันที่27กรกฎาคม2567 16:13 น.ตำรวจจัดกำลัง 3,000 นายดูแลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่27กรกฎาคม2567ที่บริเวณท้องสนามหลวงนางสาวจิราพรสิงห์ทุไครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจเรตำรวจแห่งชาติจตช.พลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการน.และพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพ.รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองโฆษกตร.
ร่วมแถลงการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณบริเวณท้องสนามหลวงนางสาวจิราพรเปิดเผยว่าการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกา19นาทีสำหรับความพิเศษของปีนี้คือในวันที่28ถึง29กรกฎาคมจะมีการจัดแสดงสาธิตการเห่เรือเฉลิมพระเกียรติแบบผูกทุ่นซึ่งกองทัพเรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญเรือพระที่นั่งจำนวน3ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชผูกทุ่นประกอบการแสดงกาบเห่เรือเฉลิมพระเกียรติที่ท่าราชวรดิษฐ์วันละ2รอบรอบละ25นาทีโดยในเวลา15นาฬิกาและ20นาฬิกา30นาทีส่วนวันที่29กรกฎาคม2567จัดแสดงในเวลา17นาฬิกาและ20นาฬิกาด้านพลตำรวจเอกไกรบุญเปิดเผยว่าการอำนวยความสะดวกดูแลงานพระราชพิธีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังอำนวยความสะดวกตลอดงานพระราชพิธีกว่า 3,000 นายขณะนี้ยืนยันว่าจะยังมีการปิดเส้นทางการจราจรบริเวณรอบท้องสนามหลวงแต่จะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรชั่วคราวประมาณ15นาทีในช่วงที่มีพิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพลตำรวจเอกไกรบุญกล่าวต่อว่าส่วนประชาชนที่สนใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีสามารถนำรถส่วนตัวมาจอดได้ที่บริเวณถนนราชินีด้านหน้าโรงละครแห่งชาติลานจอดรถกองสลากเก่าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานีขนส่งที่สามารถจอดรถได้เช่นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งหมอชิด2สถานีขนส่งสายใต้ใหม่โดยจะมีรถขนส่งคอยรับส่งมาที่บริเวณฟรีส่วนเรือข้ามฟากสังกัดกรมการขนส่งและทางด่วนจะมีการเปิดให้บริการฟรีเฟี้ยวประเดิมสวยถลุงเซอร์เบียลิ้วเข้า16คนมวยสากลมั่นใจรอบหน้ารู้มือคู่ชกปารีสเกมวันที่27กรกฎาคม2567 21นาฬิกา30นาทีการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมรอบแรกหรือ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟี้ยวจุธามาศจิตพงษ์ขึ้นเวทีดวลกับซาร่าเซอร์โควิชจากเซอร์เบียผลปรากฏว่าตลอด3ยกเฟี้ยวจุธามาศเป็นฝ่ายไล่ต้อนนักชกเซอร์เบียและทำอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าก่อนครบยกกรรมการจะยกมือให้เฟี้ยวชนะไป 4-1 เสียงผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับเบอร์ต้าวิดาดจากโมร็อกโกสำหรับกรรมการ1เสียงที่ให้นักชกเซอร์เบียชนะคืออาบาลอสมาซิโมจากประเทศฟิลิปปินส์โดยมองว่าเซอร์เบียเหนือกว่าไทยทั้ง3ยกหลังจบการแข่งขันจุธามาศกล่าวว่าวันนี้ตื่นเต้นเพราะชกเป็นคนแรกซึ่งพอชกคนแรกๆยังมองทางกรรมการไม่ออกว่าจะตัดสินแบบไหนเลยกังวลเล็กน้อยแต่ก็พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ยกแรกคิดว่าคะแนนน่าจะ 3-2 แต่พอได้มา 4-1 ก็โล่งขึ้นรู้ว่ากรรมการมองแบบต่อยชัดเจนถึงจะให้คะแนนรอบหน้าเจอกับโมร็อกโกซึ่งซ้อมมาด้วยกันก็ลุยเต็มที่เหมือนเดิมค่อยๆไปทีละช็อตคู่แข่งเป็นคนสูงกว่ามีหมัดหน้าน่ารำคาญเล็กน้อยแต่ไม่แม่นเท่าไหร่จุธามาศกล่าว
เมื่อถามถึงโอลิมปิกเกมครั้งที่2ต่างจากครั้งแรกหรือไม่นั้นเจ้าเฟียวกล่าวว่าต่างกันเยอะรอบนี้รู้สึกนิ่งกว่ารอบก่อนยังตื่นเวทีเล็กน้อยเพราะเป็นน้องใหม่ยังทำตัวไม่ถูกแต่ครั้งนี้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มารู้ว่าจะต้องทำแบบใดด้านพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมกำปั้นหญิงเผยว่าสำหรับคู่แข่งรายนี้ที่เราเอาชนะมาได้ก็เก็บตัวอยู่ในเทรนนิ่งแคมป์กับเราก่อนมาแข่งขันโอลิมปิกเกมก็ทำให้พอจะเห็นฟอร์มการชกมาบ้างเขาชนะนักชกทีมซีของเราได้ก็จริงแต่เป็นมวยที่เพิ่งขึ้นมาจากระดับเยาวชนก็ทำให้ไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันเวทีใหญ่ๆมากนักส่วนคู่แข่งในรอบ16คนนักกีฬาจากโมร็อกโกเราก็เห็นฟอร์มของเขาเป็นอย่างดีเพราะเก็บตัวอยู่ในเทรนนิ่งแคมป์เหมือนกับเราเป็นเวลา10วันแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสลงนวมด้วยกันเป็นแค่การเข้าคู่ซ้อมกันปกตินักมวยรายนี้เป็นนักมวยที่หมัดหน้ายาวและรูปร่างสูงกว่าเราผมยังเชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทอย่างน่าจะผ่านนักมวยรายนี้ได้ขณะที่เรื่องของการตัดสินผมไม่กังวลนะครับเพราะ IOC เข้ามาดูด้วยก็ยังเชื่อมั่นและมั่นใจในเรื่องการตัดสินว่าจะออกมาเป็นธรรม